สวัสดีครับผมวันนี้เรามาพบกับคูเต้สาย5านะครับวันนี้เรามาพบกันในเรื่องของบทที่10นะครับกดเบสนะครับเป็นบทที่10ชั้นม5นะครับเล่มที่4เคมีอ่ะเดี๋ยวเราไปดูหัวข้อที่เราเคยเรียนมาก่อนแล้วกันหัวข้อที่เราเคยเรียนมานะครับก็ยังมี10.1นะครับทฤษฎีกดเบสคู่กดเบสนะครับการแตกตัวของกดเบสและน้ำนะครับสมบัติของกดเบสของเกลือนะครับแล้วก็พวกเพียของสารละลายกดเบสนะครับแล้วก็ ล่าสุดเลยก็คือปฏิกิริยาระหว่างกดเบสนะครับอันนั้นวันนี้เราจะไปเรียนหัวข้อที่10.7เนะครับเรื่องการไตเติลกดเบสเองโอเคเดี๋ยวเราไปดูหัวข้อที่10.7็กันเลยนะครับผมอ่าโอเคเอในบทที่10นะครับกดเบสนะครับเคมีเร่มที่4ม .5 หนะครับหัวข้อที่10.7นะครับการไตเตกิกดเบสอันดับแรกเลยเนี่ยสิ่งที่เราควรรู้จักก็คือเราควรรู้ความหมายของคําว่าการไตเติการไตเติมันคืออะไร การเตจเคือการทำปริยาระหว่างกดกับเบสนั่นเองนะครับซึ่งเราเรียนมาแล้วในหัวข้อ10.6การทำปริยาระหว่างกดเบสเราเรียกว่าปริยาอะไรครับปริยาสเตอร์นโอเคนิวทริไลเซชันนะครับการเข้าสู่ความเป็นกลางหรือปริยาสเตอร์นนั่นเองนะครับเป็นการทำปริยาระหว่างกดกับเบสนะครับซึ่งในการทำปริยาระหว่างกดกับเบสเนี่ยนะครับเราสามารถนำมาหาความเข้มข้นของสารที่เราไม่ทราบความเข้มข้นได้นะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่ามีกดกับเบสใช่ไหมฮะเราทราบกด แต่เราต้องการทราบเบสว่ามีความเข้ม่าไรเราก็สามารถเอามาทำปริยากันแล้วหาคำนวณหาของเบสได้หรือเราทราบความเข้มของเบสแต่เราอยากทราบความเข้มของกรดนะครับเราก็เอามาทำปริยากันแล้วสามารถหาได้โดยในการทำปริยารนั้นนะครับอย่างที่ผมบอกคือเราต้องมีการทราบความเข้มของสารชนิดหนึ่งก่อนนะครับซึ่งสารนั้นเราจะเรียกเขาว่าสารละลายมาตรฐานนะครับ standard solution นั่นเองนะครับผมโอเคทีนี้ในในส่วนของ การไตเตะนะครับเมื่อเราไตเตะไปแล้วเนี่ยนะครับมันจะมาถึงจุดหนึ่งนะครับซึ่งเราเรียกว่าจุดสมมูลจุดสมมูลเนี่ยเป็นจุดที่จะแสดงให้เห็นว่าก,กรดกับเบสมันอะไรกันมันธรรมยาพอดีกันนะครับก,กรดกับเบสมันธรรมยาพอดีกันโอเคในนิยามของก,กรดกับเบสมันธรรมยากันก็คือจํานวนโมลน,นะครับจำนวนโมลของไฮโดรเจนไอออนหรือไฮโดรเนียมไอออนเนี่ยธรรมยาหรือมีค่าเท่ากับนะครับมีค่าเท่ากันนะครับกับจํานวนโมลของ ไฮดรอกไซด์ออนนั่นเองนะครับอันนี้คือที่จุดสมมูลนะครับโดยส่วนมากเราจะนิยมใช้เครื่อง pH meter นะครับในการติดตามค่า pH นะครับแล้วหาค่าจุดสมมูลออกมานะครับหรือในกรณีกรณีหนึ่งคือเราอาจจะใช้ i n d i c a อร์ในการติดตามนะครับซึ่ง indicator เนี่ยเมื่อมันถึงจุดจุดหนึ่งนะครับมันจะมีการเปลี่ยนสีเราเรียกจุดนะั้นว่าจุดยุติซึ่งจุดยุติเราจะอนุมานว่ามันใกล้เคียงกับหรือมันเป็นจุดสมมูลนั่นเองโอเคนะครับอ่าโอเค พอเข้าใจยังเข้าใจแล้วทีนี้ในส่วนของการตะเตดนะครับมันก็จะมีอุปกรณ์ที่เราพอจะรู้นะครับอันดับแรกเลยก็คือมออีตัวที่เราใส่ใส่นะครับใส่สารที่เราต้องการทราบความข้นก่อนต้องการทราบนะต้องการทราบก็คือตัวนี้นะฮะนะครับซึ่งผมขออนุญาตแบกกลับนิดน,นึงนะครับก็คือตัวนี้แหละนะครับตัวที่ถูกตัเตดนะครับอันนี้คือต้องการต้องการทราบ โอเคไหมฮะคือต้องการหานั่นแหละหรือต้องการทราบนั่นแหละคือสรุปก็คือเรายังไม่ทราบเรายังไม่ทราบเราจะใส่ตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าสารละลายที่ถูกไตเตจนะครับหรือไต่แจนนะครับไต่แจนอันนี้เป็น a N D นะครับจำไว้นะฮะอยู่ข้างล่างนะครับโอเคในส่วนของสารละลายที่เราทราบความข้นอยู่แล้วเนี่ยเราเรียกว่าสารละลายมาตรฐานเนี่ย standard s o l u t i o นเนี่ยนะครับเราเรียกว่าสารละลายที่เป็นตัวไต เตตนะครับก็คือไทเทนแต่เป็นไทเทน a n t นะครับเป็นมดนะฮะที่มันอยู่ด้านบนนั่นเองนะครับโอเคอันนี้คือทราบนะครับโอเคนะทราบแล้วทราบของคนแล้วนะครับไว้ข้างบนนะครับตัวที่ไม่ทราบคือตัวที่ต้องการหาเนี่ยเอาไว้ข้างล่างโอเคนะครับโดยการติดตามนี้นะครับเราจะใช้ pH meter ในการติดตามค่า pH นะครับแล้วก็มาพคอตเป็นกราฟนะครับซึ่งกราฟเนี่ยเรียกว่า titration curve นะครับก็คือกราฟ การเตะนั่นเองโอเคนะครับอันนี้คือมิติของการเตะนะครับอันนั้นก็หวังว่าลูกนักเรียนคงจะเข้าใจความหมายของการเตะมากขึ้นนะครับสรุปง่ายๆก็คือการเตะเเป็นการทำพยาระหว่างนะครับกดกับเบสหรือเรียกพยาเฉยนั่นเองนะครับซึ่งวัตถุประสงค์การเตะก็คือเพื่อหาความเข้มข้นของสารที่เราต้องการทราบค่านะครับซึ่งเอาสารที่เราต้องการจะทราบค่าเนี่ยไปทำยากับสารละลายมาตรฐานที่ทราบความเข้มข้นอยู่แล้วนะครับทำิยาพอดีกัน ในจุดที่พอดีกันเราเรียกว่าจุดสมมูลนะครับเป็นจุดที่มีจํานวนโมลของไฮโดรเจนไอออนนะครับเท่ากับไฮดรอกไซด์ไอออนนะครับผมซึ่งในจุดสมมูลเนี่ยในกรณีที่เราติดตามด้วยอินดิเคเตอร์นะครับมันก็จะทําให้อินดิเคเตอร์เป็นสีนั้นก็คือจุดยุติซึ่งจุดยุติกับจุดสมมูลมันจะอนุมูลมก็คือจุดเดียวกันโอเคนะครับอ,อนุมานไม่ใช่อนุมูล <laughs> โอเคอันนั้นก็นี่แหละคือความหมายของการไตเต,ติลโอเคไหมครับก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจมันมากขึ้นนะครับ ในส่วนของการเตะเนี่ยนะครับเราจะนิยมเตะกันอยู่3ลักษณะนะครับลักษณะแรกคือเป็นการเตะระหว่างกดแก่กับเบสแก่โอเคนะครับลักษณะที่2อก็คือเป็นการเตะระหว่างกดอ่อนกับเบสแก่นะครับในลักษณะที่3ก็คือการเตะระหว่างกดแก่เบสอ่อนนะครับเราจะไม่นิยมเตะระหว่างกดอ่อนเบสอ่อนเพราะมันจะทําให้เราหาค่าจุดสมมูลในค่อนข้างยากหรือหาค่าจุดยุติในค่อนข้างยากนะครับโอเคนาะอันนี้คือคอนเซปต์หลักๆในการเตะนะครับ